็จะมีสมุดนะคะเข้านะพี่จิตอาสาสู้ไฟป่ารักษาต้นน้ำและเจ้ามันเจอได้กี่ท่อนเจ้าสามอ่ะไม่ได้ฟักเขารู้ฟักมันก็ไม่ออกเนี่ยอีก50คะแนนรวมวันนี้ผมบ้านที่ประสาทไปมีบ้านยังไม่พี่ก็ยังมีบ้านครับได้ได้ดีแล้วก็ขอโทษเรื่องของไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยความรีบอยู่ของเขาเนี่ยใช่ไหมครับเขาเครื่องมือชิ้นที่2ก็คือที่ตกไฟเนี่ยเข้าดําเนินการทันทีครับคือการแยกเชื้อเพลิงที่ไหม้ไฟแล้วเรื่อยๆฮะหรือก็ไปให้หน้าไปเรื่อยๆต้องดูที่ทางลมมั้ยคะดูครับการดับไฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกนะเข้าการดับไฟเป็นถ้าเป็นทหารก็อาจจะเป็นแนวเคลื่อนย้ายลําบากอีกเนาะแล้วก็เข้าดําเนินการนะครับจริงๆแล้วจะอยู่แนวหน้าก็เพื่อที่จะเคลียร์พวกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ที่เราได้มาแต่กันน้องๆสิงอาสาภาคเหนือนะทุกคนมีส่วนร่วมโรงงานเชียงใหม่เบเวอเรจก็มานะครับยานแต่กันน้องๆที่16นะครับเชียงใหม่ก็ติดตามตัวแทนของสำนักบริหารประเทศรักที่16เชียงใหม่ผู้บริหารบริษัทรถวิวจักรจำกัดเชื้อเพลิงต่างๆเลยนะครับเรื่องลักษณะอย่างนี้10ปีสิงหาสาเนี่ยก็ทำมาเกือบทุกอย่างแล้วนะที่ใหญ่ๆเดือดร้อนมาปีนี้เราจะเริ่มด้วยการโครงการรักษาป่านะครับรักษาป่าต้นน้ำซึ่งมันจะอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ย
ก็มีบริษัทในเครือของเราสิงเชียงใหม่เบเวอร์เรดสิงตากนะฮะแล้วก็เมนหลักก็คือบุญรอดนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานทางมหาลัยที่เป็นเครือข่ายเราที่เป็นศิลปศาสตร์ภาคเหนือนะครับและกรมอุทยานเอาชาวบ้านมาสอนวิธีการดับไฟป่าซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งสำคัญมากไฟนี่มันไปถึงไหนมันก็ควันไปถึงไกลๆไปเรื่อยๆนะชาวบ้านเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนเนื้อสาก็ตระหนักดีว่าเราเป็นหนึ่งที่ต้องมีส่วนช่วยในที่ไหนเดือดร้อนเราก็จะไปถ้ารักษาป่าได้น้ำก็จะมีมากขึ้นนะชาวบ้านก็จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์แต่ปีนี้ฟังจากท่านหัวหน้าบอกปีนี้ยังไฟยังไม่เริ่มต้องเดือนเมษาต้องไฟจะเริ่มเราก็มาสอนก่อนช่วยมาทำแนวกันไฟป้องกันไว้ก่อนทำแนวกันไฟป้องกันเรามีวิธีทำด้วยนักศึกษาเด็กๆนักศึกษาก็จะมาเรียนด้วยจะได้ช่วยกันต่อไปก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับผมเพราะว่าปีที่แล้วจะเป็นสิ่งอาสาสู้ไฟป่าแต่ปีนี้เป็นโครงการสิ่งอาสาสู้ไฟป่ารักษาต้นน้ำนะครับเชียงใหม่น่าจะเป็นโครงการแรกของสิ่งอาสานะครับเป็นโครงการแรกที่นำร่องในภาคเหนือส่วนที่พอทราบมาบ้างว่าสิ่งอาสาจะกระจายโครงการสิ่งอาสาสู้ไฟป่ารักษาต้นน้ำเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศมีภาคอีสานมีภาคกลางแล้วก็มีภาคใต้ด้วยครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับเพราะไฟป่าหรือว่าทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าเนี่ยต้องมีเอกชนเข้ามาช่วยด้วยจะให้เจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเครือข่ายชาวบ้านหมู่บ้านเข้ามาช่วยด้วยร่วมกับเอกชนด้วยถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับไฟป่านี่ถ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับขออธิบายของป่าต้นน้ำก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วป่าต้นน้ำเนี่ยก็คือต้นน้ำที่กำเนิดแหล่งน้ำลำห้วยเล็กๆที่ไหลสู่เป็นลำห้วยใหญ่ๆจนไหลสู่แม่น้ำอย่างเช่นภาคเหนือของเราเนี่ยจะมีแม่น้ำปิงวังยมน่านที่ไหลลงสู่เจ้าพระยาถ้าพื้นที่ป่าต้นน้ำโดนไฟป่าเผาทำลายทุกปีป่าต้นน้ำตรงนั้นนะก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้การเก็บกักแหล่งน้ำช่วงหน้าฝนเก็บกักแหล่งน้ำช่วงหน้าแล้งที่เอาไว้ใช้มันค่อนข้างน้อยลงทำให้สภาพความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำลดลงสัตว์ป่าก็จะไม่มีแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยรู้สึกภูมิใจค่ะอย่างน้อยก็ส่วนมากก็กลุ่มวัยรุ่นส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ส่วนมากเขาก็จะแบบเรียนก็เรียนอย่างเดียวเล่นก็เล่นอย่างเดียวแต่อย่างน้อยเราก็เป็นกลุ่มแกนนำที่อย่างน้อยเราก็ได้มาทำสิ่งที่คนส่วนมากเขาไม่ได้ทำก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้ทำแล้วก็ส่วนตัวแล้วนะคะก็เรียนที่มหาลัยก็คือเราอะได้นำการที่เราเรียนหรือว่าเรียนรู้จากสิ่งต่างๆเราก็นำไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนอยู่แล้วค่ะก็เลยได้มาศึกษาเรียนแล้วก็ได้ทำลงมือทำจริงๆก็เลยทำให้เราสามารถเป็นตัวแกนนำไปสอนชาวบ้านและเพื่อนๆอีกค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยรักษาผืนป่านะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยครับครับก็เอาไปบอกต่อครับแล้วก็อาจจะติดต่อหรือให้ผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการสู้ไฟป่ารักษาต้นน้ำของสิงอาสาค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือจะมีการสอนแนะนำสาธิตวิธีการดับไฟป่าแล้วก็เราจะได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็สาเหตุของไฟป่าด้วยค่ะซึ่งในอนาคตก็จะนำความรู้นี้ไปปรับใช้แล้วก็สามารถนำไปทำเป็นโครงการจิตอาสาได้ด้วยค่ะ